ชิญชวนให้มีการลงทุนร่วมกันและโครงการเหล่านี้คือโครงการสำคัญที่ที่บ้านอยากจะผลักดันให้มันเกิดให้ได้ในปีนี้นะครับรายละเอียดที่ท่านฟังจากท่านอยู่แล้วนะไอ้ส่วนสำคัญอีกส่วนนึงก็คือว่าเมื่อโครงการต่างๆเริ่มปักหลักแล้วเราต้องการให้ความเจริญทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยสามารถกระจายลงไปสู่ฐานรากฐานรากชุมชนทั้งหลายที่อยู่ใน3จังหวัด EEC เนี่ยต้องได้รับอานิสงส์จากการนี้ถามว่าสิ่งฐานรากเท่านั้นเนี่ยส่วนสำคัญคืออะไรมันก็คือเกษตรมันคือท่องเที่ยวมันคือ SME ฉะนั้นผมเชิญทาง UI มาก็เพื่อที่จะพยายามจูงใจให้เกิดการกระจายการลงทุนเนี่ยลงไปสู่ฐานรากให้ได้ร่วมกันนะครับฉะนั้น UI เขากำลังทำเรื่องนี้อยู่แล้วก็ไม่เพียงเท่านั้นเราต้องการที่จะดึงเอาเอกชนเนี่ยเข้าไปช่วยพัฒนาฉะนั้นในสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมมีความตั้งใจอยู่แล้วว่าต้องการพัฒนาชุมชนฐานนั้นทั้งเรื่องของผลิตผลทั้งเรื่องของอาหารทั้งเรื่องของการเกษตรแปรรูปทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวเมืองรองชุมชนดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมฐานนั้นโดยใช้ทุกๆองค์คมยกที่อยู่ในการดูแลของผมเท่าที่จะทำได้กระทรวงการคลังกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงพลังงานจะเป็นหลักสำคัญที่จะช่วยดูแลตรงนี้ส่วนท่านสุวิทย์ท่านดูแลเรื่องของอว.ก็จะดูเรื่องของการเอาบุคลากรในสถาบันศึกษาเนี่ยไปช่วยเขาในการพัฒนาทกส.จะเป็นกำลังหลักที่จะเข้าไปเชื่อมต่อระหว่างเกษตรชุมชนกับ UI กับบริษัทเอกชนที่ลงทุนไป EEC อันนี้เป็นประเด็นที่ผมและคณะต้องการผลักดันให้เกิดภายในปีนี้เพราะว่าประเทศเราเนี่ยมันแข่งขันกับประเทศอื่นเขาอยู่แล้วก็จะสร้างความเชื่อมั่นให้มันเกิดขึ้นมาได้และพร้อมทั้งเม็ดเงินลงทุนที่ลงไปได้ด้วยแต่ในขณะเดียวกันก็ได้ให้การบ้านการสภาเข้าไปว่าประเทศไทยมันไม่ได้มีแค่ EEC มันมีทางบ้านและทางเหนือและอื่นซึ่งคอนเซ็ปต์นะครับที่ทั้งหลายมันดีอยู่แล้วเพียงแต่ยังขาดโครงสร้างของการบริหารจัดการเพื่อผลักดันให้โครงการอันนี้เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการของ Southern Green Corridor กับ Northern และความคิดมันมีชัดเจนข้อกำลังที่จะดูแลเรื่องของโครงสร้างอย่างสำคัญอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องคุยกันวันนี้